มาติดตามพิกวอผ่าโลกอันตรพานหน้ามือทิ้ทงทาง C.S.I.S. ฟันธงเมกาสาหัสเปิดศึกจีนหนุนไต้หวันขณะปักกิ่งสับสหรัฐจนตรอกแบนมั่วสหรัฐเร่งสงครามข่าวสารายหนะ้าจีนให้เป็นผู้ร้ายอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากสงครามน้ำลายทมทุยใส่ปักกิ่งไม่เว้นวันเพราะจีนใช้ท่าทียืดหยุ่นรับมือกับสถานการณ์ขัดแย้งในยูเครนแต่มาวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วหลังจากจีนใช้ความอดทนอย่างสูงต่อท่าทีหยาบกระด้างแข็งกก่าวของสหรัฐทั้งใส่ร้ายทั้งยัยุขมขู่สองมาตรฐานในทุกสิ่งที่เป็นของจีนโลกจึงได้เห็นท่าทีอ่อนนอกแต่แข็งในของจีนชัดเจนยิ่งขึ้น แค่2เดือนหลังปีใหม่จีนเคลื่อนไหวแรงทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและการทหารตอบโตสหรัฐอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนไปพร้อมๆกับมีการฉีกหน้าก,ากากจอมปลอมของสหรัฐและบริวารอย่างดูเดือดมากขึ้นล่าสุดที่สหรัฐประกาศจะแบานโฮเวยจีนออกมาตอบโต้ทันทีว่าเป็นท่าทีของความจนตรองกิจการการค้าอย่างไม่น่าให้อภัยขณะที่ไบเดนและ VIP มกันดาหน้าออกมาขู่จีนว่า จะจัดการจีนถ้าสนับสนุนรัสเซียทางทหารสร้างข่าวว่าจีนจะบุกไต้หวันแน่ทำให้สหรัฐต้องเข้ามาปกป้องไต้หวันแล้วส่งบินรบเรือพิฆาตปูวนเปลี่ยนที่ช่องแคบไต้หวันท,ทีีส่งบินรบฉวัดฉวียนในย่านทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้เจอกับบินรบลาตตะเวนจีนซึ่งหน้าหลายครั้งซอแวร์ว่ามาการจะผลักดันให้เกิดสงครามในพื้นที่ให้ได้ ทำกลางสงครามยูเครนยังหาทางลงไม่เจอวันที่2มีนาคม2566สำนักข่าว news.com.au ของออสเตรเลียได้มีการเปิดเผยบทวิเคราะห์ของหน่วยงานทิ้งทั้ง CSIS ของสหรัฐฟันธงว่าหาักเมกาคิดจะทำศึกกับจีนเพื่อหนุนไต้หวันจะเดือดร้อนเจองานหนักเพราะค่าศึกอย่างจีนมีความคล่องตัวสูงค่าใช้จ่ายในการทำสงครามของเมกาจะแพงเร็ว ที่สำคัญศักยภาพทางทหารของกองทัพจีนวันนี้ก็ดูแคลนไม่ได้ CSIS ระบุว่าอาจกลายเป็นความผิดพลาดร้ายแรงหากว่าสหรัฐไม่เตรียมพร้อมต่อความขัดแย้งประเด็นไต้หวันเกิดขึ้นท่ามกลางไต้หวันยังคงถูกปักกิ่งส่งฝูงบินข้ามช่องแคบไต้หวันยยยุทีแต่ CSIS ไม่ได้บอกว่าอเมริกาก็ส่งเครื่องบินรบและเรือพิฆาตเข้าไปยยยุจีนบ่อยก่อนล่าสุดสื่ออารับ อายาซีรราะรายงานเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่ากระทรวงกลาโหมไต้หวันถแถลงพบเครื่องบินขับไล่จีนรุ่น J จ0สจำนวน19ลำบินข้ามช่องแคบไต้หวันเข้าพื้นที่ ADZ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของไทเปแต่ฝูงบินรบจีนซึ่งอ้างอิงจากแผนที่กระทรวงกลาโหมไต้หวันพบว่ายังคงบินอยู่ใกล้กับชายฝั่งของจีนมากกว่าชายฝั่งของไต้หวนัน นอกจากนี้ในวันเดียวกันไทเปยังพบเครื่องบินกองทัพจีนสามลำและเรือรบจีนสามลำลอยปูดเปี้ยนใกล้ไต้หวันแต่ไม่ข้าม a อดีจีจีนแจ้งว่าเพื่อตอบสนองต่อการยั่วยุของกองทัพสหรัฐที่ส่ง VIP เข้ามาเยือนไต้หวันท้าทายจีนสื่อออสซี่ชี้ต่อว่าสหรัฐและชาติตะวันตกกำลังชเผชิญหน้ากับค่าศึกที่มีความคล่องตัวสูงโดยสื่อออสเตรเลียอ้างอิงศูนย์เพื่อยุทธศาสตร์และการศึกษาระหว่างประเทศ CIS s ที่ออกรายงานล่าสุดวิเคราะห์รูปแบบจำลองสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐและจีนในสงครามไต้หวันที่กล่าวว่าฝ่ายตะวันตกกำลังมีปัญหากับสงครามที่มีต้นทุนแพงเข้าให้แล้วซึ่งอาจไม่ต่างจากที่ปักกิ่งใช้บอลลูนที่มีเทคโนโลยีราคาถูกแต่เข้าไปสอดแนมได้จุดถึงเขตมิดเวสต์ West ของสหรัฐได้ในเดือนกุมภาพันธ์ สร้างความมึนงงให้ทั้งพัตกรประธานาธิบดีโจไบเดนและประชาชนอเมริกันประเด็นนี้จีนยืนยันว่าอเมริกาทำเกินเหตุอย่างมีวาระซ่อนเร้นเพราะกำลังโดนแชร์เรื่องเป็นผู้ก่อการร้ายระเบิดท่อน,นอสตรีมที่ยังคาราคาซังยื้อไม่ให้ UN สอบสวนทำให้หลายประเทศแม้แต่สมาชิก EU ออกมาโวย สื่อออสเตรเียยังกล่าวเตือนอีกว่าฝ่ายตะวันตกกำลังคำนวณอย่างผิดพลาดครั้งมโหรารในความขัดแย้งกับจีนเป็นเพราะชาต,ตะวันตกเสี่ยงที่จะใช้มิสไซล์พิสไัยไกลแม่นยำสูงหมดจนเกลี้ยงคลังแสงได้แค่ภายในสัปดาห์เดียวในการทำศึกกับจีนการศึกสงครามระหว่างรสัสเซียและยูเครนที่ไม่มีนิวเคลียร์มาเกี่ยวข้องพบว่าอัตราการใช้กระสุนของยูเครนหมดไปอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก เมื่อตอนเดนนี้เลขาธิการใหญ่นาโต้ยอมรับว่าอัตราการใช้กระสุนของยูเครนสูงกว่าหลายเท่าเมื่อเทียบกับความสามารถการผลิตของสมาชิกนาโตที่ทําได้ในปัจจุบันเยนสตรอนเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตเปิดเผยว่ากองทัพยูเครนใช้ลูกปืนใหญ่มากราว1 0 0 0 0ลูกต่อวันแต่ก็ยังเอาชนะรัสเซียไม่ได้ การวิเคราะห์ถึงโมเดลจำลองสองครามไต้หวันระหว่างโลกตะวันตกที่นำโดยสหรัฐและจีนจากทิ้งทาง CSIS ของสหรัฐนั้นรองประธานอาวุโสเซสโจนกล่าวเชิงวิเคราะห์ว่าเชื่อว่าสหรัฐจะใช้มิสไซต์ต่อต้านเรือพิสัยไกล LRASM ในคลังแสงภายในสัปดาห์แรกของความขัดแย้งเท่านั้น สหรัฐน่าจะใช้มิสไซล์พิสัยไกลมากกว่า5,000ลูกภายใน3สัปดาห์ของความขัดแย้งกับปักกิ่งและได้ยงถึงต้นทุนของการรบโดยชี้ว่าราว4,000ลูกของจำนวนทั้งหมดน่าจะเป็นมิสไซล์จากร่วมอากาศสู่ภาคพื้นหรือ JASSM ประเภท GM158 ที่มีราคาตกราว1.9ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับการใช้แต่ละลูก และก็ใช้เวลาถึง2ปีในการผลิตและดุลงบประมาณปี2023ของสหรัฐกำหนดให้สั่งซื้อมิสไซล์ต่อต้านเรือพิสัยไกลแค่88ลูกเท่านั้น c s i s ชีว้ว่าระบบป้องกันสมัยใหม่ของจีนที่ตั้งอยู่บนเกาะเทียมในทะเลจีนใต้ถือเป็นความท้าทายของโลกตะวันตกที่ไม่อาจมองข้ามได้ จีนได้จัดไว้เผชิญหน้ากับฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นและบางประเทศในเอเชียและแปซิฟิกอย่างไม่ต้องสงสัยในขณะที่สหรัฐที่ถือว่ามีคลังแสงใหญ่ที่สุดในโลกกลับพบว่าเพราะก่อสงครามอิรักทำให้จำนวนกระสุนปืนสำหรับอาวุธเบาในคลังแสงของสหรัฐลดลงต่ำจนถึงปัจจุบันมีนนำซ้ำยังส่งให้ยูเครนไม่ยั้งอีก แนะนำหนังสือรานอลิราชภายค่ะหนังสือทรงคุณค่าจากบทความของนักเขียน9กท่านจะทำพิเศษสำหรับแฟนๆสถาบันทิศทางไทยค่ะพิเศษวันนี้หนังสือพร้อมเสือ้อราคาเพียง1,200บาทเท่านั้นค่ะส่วนเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะเหลือไม่ถึง150ตัวแล้วค่ะรีบๆกันหน่อยนะคะหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่จัก,กรีวงศงอยู่คู่ไทย ผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663